ครับสวัสดีครับลูกเพจสวัสดีลูกเพจทุกคนด้วยนะครับไปยาวไปมาครับคุณผู้ชมครับวันนี้อีจันมาอยู่ที่สำนักงานตรวจการแผ่นดินนะครับมาติดตามความคดีเคลื่อนขึ้นหน้ากล้องวงจรปิดของกำนันนกนะครับในที่เกิดเหตุขยายวงนิดนึงจ้าสักครู่นะครับแป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับถอยหลังหน่อยนิดนึงได้ไหมครับนิดนึงได้ไหมครับขอนิดนึงครับท่านครับวันนี้ที่เดินทางมาที่นี่ครับเพื่อมีการประสานข้อมูลหรือว่าอะไรยังไงครับในวันนี้ครับครับก็วันนี้ก็มาเรียนประสานกับสำนักงานตรวจแผ่นดินนะครับในเรื่องของการตรวจในเรื่องของการประมูลต่างๆนะครับนะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วผมก็วนอยู่แถวนี้แหละนะตั้งแต่ช่วงเช้าก็เรียนประสานกับทั้งกรมสรรพากรนะฮะทั้งท่านที่ดีกรมบัญชีกลางนะเพื่อจะขอข้อมูลทั้งหมดเพราะว่าในเรื่องของการตรวจเรื่องการประมูลต่างๆเรื่องการหัวไม่หัวต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอาศัยข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจจะไปทำหน่วยเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานจากการตรวจยึดเอกสารมาทั้งหมดนะฮะวันนี้เราก็ตั้งคณะทำงานร่วมกันนะระหว่างกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางนะแล้วก็สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับนะเพื่อจะไล่เรียงส่วนไหนถูกส่วนไหนผิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางการเงินสำนักงานปปง.นะครับปปท.และปปช.นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยนะเนื่องจากเอกสารต่างๆมีปริมาณเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบนะครับเช่นเงินถูกต้องเงินถูกต้องทรัพย์ถูกต้องทรัพย์ไม่ถูกต้องเงินไม่ถูกต้องนะครับส่วนนี้ก็ต้องดูว่าในส่วนของปปง.นะก็จะเป็นความผิดในส่วนไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมเดินทางมาเรียนประสานกับท่านผู้ว่าสรง.นะครับก็เป็นเรื่องของการตรวจในเรื่องของการบูรณาการทีมการตรวจในเรื่องของการประมูลต่างๆทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับนะส่วนในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งรับมาเมื่อสักครู่นี้นะจากสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์กำลังเอาไปที่ภาค7เพื่อจะไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดร่วมกันนะทั้งพนักงานสืบสวนพนักงานสอบสวนนะครับตามกฎหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เอานี้นะครับกล้องทั้งหมดมี15ตัวนะครับวันนี้เรากู้มาได้ทั้งหมด13ตัวนะเหลืออีก2ตัวนะอีก2ตัวเนี่ยพรุ่งนี้ถึงจะทราบนะว่าสามารถจะกู้มันได้หรือเปล่านะครับแต่ภาพใหญ่วันนี้13ตัวเรากู้มาได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเปิดในช่วงบ่ายเนี่ยนะเพื่อจะให้ทีมสืบสวนสอบสวนดูเนี่ยในทั้งหมด13ตัวนะครับแล้วผมก็จะแถลงให้ทราบในช่วงค่ำนะฮะประมาณสัก2ทุ่มแล้วกันนะเพื่อจะให้ทีมทำงานเขาได้ทำงานหน่อยนะครับนะเพราะว่าก็เพิ่งรับมาเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับนะฮะสิบตัวนี้มีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนก็สม13ตัวก็ 100% เต็มนะฮะใน13ตัวเนี่ย 100% เต็มนะครับส่วนอีก2ตัวก็เดี๋ยวกำลังดำเนินการอยู่ก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับ13ตัวนี้คือตัวที่อยู่ในงานกับบ้านด้วยใช่ไหมคะก็ในงานทั้งหมดนะครับก็ในงานทั้งหมดในบ้านทั้งหมดแต่เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างใครอยู่ไหนบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับ2ตัวที่ยังกู้ไม่ได้นี่เป็นกล้องตรงบริเวณไหนฮะท่านรถดีผมจำไม่ได้ไม่ใช่ผมไม่มีข้อมูลส่วนนี้เดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะเพราะยังไม่ได้เห็นเลยนะฮะนะมีบางเพจเนี่ยให้ข้อมูลว่าวินาทีเกิดเหตุเนี่ยแตกกระเจิงอันนี้ขอโทษทีท่านมีโอกาสได้รับรายงานหรือว่าพอจะมีภาพในเบื้องต้นที่ท่านได้เห็นหรือได้ข้อมูลมาวินาทีนั้นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะท่านก็เท่าที่ฟังเบื้องต้นนะครับจากการรายงานก็บอกว่าตอนเกิดเหตุก็แตกกระเจิงก็วิ่งหนีกันหมดนะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูอีกทีแล้วผมแถลงให้ฟังในตอนช่วงค่ำแล้วกันนะครับนะเพื่อให้ชัดเจนถ้าพูดตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับนะครับเดี๋ยวพูดไม่ถูกนะเห็นว่าต้องใช้เวลาในการทำอะไรเรื่องของไฟล์ประมาณ4-6ชั่วโมงด้วยใช่ไหมท่านหรือว่ายังไงครับหรือว่าตอนนี้คือไม่ก็ตอนนี้13กล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเรารับมาแล้วก็ที่เหลือก็ต้องไปทำต่อนะฮะก็พรุ่งนี้ถึงจะทราบก็จะใช้เวลาประมาณสัก10ชั่วโมงนะครับ
นะตอนนี้กำลังเร่งทำมันอยู่นะครับนะนั่นหมายว่าหมายความว่าพอภาพชัดเจนปุ๊บมันก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าต้องถูกออกหมายจับเพิ่มเติมใช่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 ก็เหมือนที่ผมเรียนว่าถ้าก็จะเห็นนะครับว่าใครทำอะไรใครให้การเท็จใครให้การถูกต้องแล้วใครละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันจะเห็นทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวเมื่อออกมาแล้วก็จะรู้แหละนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวรอเวลานิดนึงนะฮะมันเป็นข้อมูลที่มันยังกู้ยังมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาวันนี้เราเร่งมากแล้วนะฮะการที่ได้มา13ตัวภายใน2วันเนี่ยถือว่าเร็วมากนะครับนะเพราะงั้นก็เหลืออีก2ตัวอีก2ตัวได้ประมาณเท่าไหร่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถึงจะทราบว่าจะกู้ออกมาได้หรือเปล่าอีก2ตัวนะครับนะทั้งหมด15ตัวนี้คือเป็นรอบๆภายในสำนักงานทั้งหมดเลยใช่มั้ยฮะทั้งหมดนะก็เป็นจุดเกิดเหตุแล้วกันนะเป็นจุดเกิดเหตุทั้งหมดนะครับนะขอย้อนมาที่เรื่องของข้อมูลค่ะจากเอกสารที่เราได้ผ่านตาครับพี่โจ๊กค่ะมีตรงไหนที่เราให้ความสําคัญเป็นพิเศษไหมคะว่าน่าสงสัยว่าจะตอนนี้ยังไม่ได้อ่านละเอียดนะทีนี้เพราะนั้นในเอกสารที่จะอ่านละเอียดก็ต้องนี่ต้องมาที่นี่นะต้องเอาทีมไปอ่านนะครับนะส่วนตำรวจก็ทำเรื่องสืบสวนสอบสวนนะส่วนปปช.ก็ปปง.ทำเรื่องเงินที่ผิดกฎหมายนะส่วนสำนักงานสุวรรณภูมิก็ต้องไปดูเรื่องรายละเอียดของการประมูลนะครับนะเดี๋ยวต้องทำร่วมกันจากข้อมูลที่ DSI เปิดเผยมาเหมือนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีโครงการร่วมกันกับกำลังของพวกเหมือนกันใช่ไหมคะไม่รู้เลยนะไม่รู้มีองค์การร่วมผมไม่ทราบเลยนะผมไม่เห็นเดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่ายังไม่ได้ดูทั้งหมดเลยเพราะเมื่อคืนยึดมาก็ดึกแล้วนะครับหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการไปร่วมให้กำนันนกบริษัทกำนันนกในการก่อสร้างเงี้ยครับถ้าตรวจสอบพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจจะมีความเชื่อมโยงกับการหัวประมูลหรือไม่อย่างไรจะมีความผิดยังไงบ้างอะไรเงี้ยคืออย่างนี้นะครับอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะทำบริษัทไหนก็ตามจะประมูลงานไหนก็ตามถ้าเป็นการหัวประมูลนะครับเป็นการเลี่ยงภาษีมันก็ผิดหมดนะครับนะมันก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันวันนี้เราเลือกปฏิบัติไม่ได้นะครับนะแล้วตอนนี้บริษัทของเราเนี่ยมีการเลี่ยงจากภาษีหรือว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะเราเพิ่งได้เอกสารมาเมื่อวานนี่เองนะอาวุธปืน10กระบอกเมื่อวานนะครับพี่ก็กำลังตรวจสอบอยู่ตอนนี้นะเพราะว่าต้องไปตรวจสอบว่าใช้ก่อเหตุที่ไหนบ้างนะครับนะเดี๋ยวต้องขอเวลาท่านครับเห็นว่าบางโครงการในที่กับบริษัทกำนันนกประมูลเนี่ยพบว่ามีการประมูลต่ำกว่าราคากลางมากถึง 15-30% อันนี้ถือเป็นความผิดปกติไหมครับหรือเป็นเรื่องปกติที่เขาทำกันอยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นความผิดปกตินะครับบริษัทคู่เทียบต่างก็เป็นความผิดปกติแต่ว่าความผิดปกติเราต้องดูให้ละเอียดนะเพื่อจะให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะครับคือไม่ต้องห่วงถ้าผิดต้องดำเนินคดีนะครับนะแต่ว่าการจะไปดูผิดไม่ผิดเนี่ยมันต้องอาศัยหลายหน่วยงานดูนะเช่นกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางเนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตำรวจจะไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะครับนะก็ต้องมาเรียนภาษาเพื่อขอความร่วมมือนะครับนะเมื่อวานทั้ง15จุดเนี่ยค่าเข้าข้าวเนี่ยมีเอี่ยวกี่จุดครับพี่ประมาณเท่าไหร่15จุดที่ตรวจเมื่อวานนะครับไม่ก็ทุกจุดก็เป็นพยานฐานทั้งหมดเพราะว่าศาลออกหมายค้นให้นะครับก็เป็นจุดที่มีความสำคัญทุกจุดนะครับนะแต่ละเอียดมากกว่านั้นเดี๋ยวต้องขอเวลาในการทำงานนะครับนะครับขออนุญาตกลับไปประเด็นกล้องนิดนึงครับติดใจสงสัยครับยังให้โอกาสกับพนักงานสอบยังให้โอกาสกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง20กว่ารายไหมนายไหมครับที่จะกลับคำให้การโดยมีข้อต่อรองเรื่องภาพวงจรปิดที่เราอยู่ในมือครับอ๋อไม่เราไปต่อรองให้ไม่ได้นะเพราะเราสอบไปแล้วก็ต้องสอบไปเลยนะคำให้การเขาถือว่าเป็นพยานเอกสารพยานบอกเล่าพยานในสำนวนนะครับเราจะไม่ใช้การต่อรองนะก็ต้องว่าไปตามปกตินะคือเมื่อพบกล้องก็ต้องดูกล้องถ้ากล้องไม่ตรงก็ต้องดำเนินคดีไปนั่นเองนะครับก็ทำง่ายๆนะครับทำตรงๆนะครับนะนะโอเคที่การตรวจคนเมื่อวานนะครับว่าเราพบพยานฐานปืนที่มีเรื่องการหัวประมูลของบริษัทอื่นเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ดูละเอียดนะเพราะมันต้องให้หลายส่วนดูเนี่ยทั้งกรมบัญชีกลางสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินเดี๋ยวต้องตั้งคณะทำงานร่วมกันนะครับนะแล้วจะมีการให้ทางดีเอสไอเข้ามาร่วมด้วยครับร่วมด้วยทางมีทั้งดีเอสไอทั้งปปช.และปปท.นะปปง.ด้วยก็หลายหน่วยก็ต้องมาดูว่าในแต่ละหน่วยรับผิดชอบในแต่ละกฎหมายนะผิดกฎหมายตรงไหนของหน่วยไหนก็ต้องมากล่าวหาที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินคดีนะครับนะโอเคนะโอเคไปเดี๋ยวเจอตอนค่ำนะโอเคที่ไหนครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันว่าตอนนี้ทุกขั้นตอนในเรื่องของการเกี่ยวกับการหัวประมูลเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาภายในวันนี้อีกทีหนึ่งนะครับเบื้องต้นก็จะมีบอกว่า
ช่วง2ทุ่มวันนี้เนี่ยพี่ก็จะไปดูในไฟล์ภาพวิธีแล้วก็ชูให้ฟังชูให้ฟังจะอธิบายให้ฟังนะตามประเด็นที่สื่อถามนะครับนะภาพไม่สามารถเผยแพร่ได้ใช่มั้ยภาพไม่ได้ไม่ได้ภาพนี้เป็นวัตถุพยานไม่ได้ครับนะก็ตามกฎหมายเค้าไม่ให้เผยแพร่นะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนเดี๋ยวต้องดูวันนี้นะเหมือนที่เรียนให้ทราบนะทักเจ็ดทักเจ็ดตอนนี้ไม่พบอะไรเพราะว่าเดี๋ยวต้องตรวจเนี่ยต้องมาคุยกับทางสนง.เนี่ยนะครับนะก็ต้องตรวจถ้าพบก็ต้องดำเนินคดีนะครับนะพยายามเร่งทำให้เร็วนะครับนะก็ถึงต้องมาเองเนี่ยนะครับนะขอบคุณครับครับเจตนารถสเปคของโครงการไหมครับก็มันก็รวมทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับนะถ้าไม่ว่าจะเป็นการเลี่ยงภาษีการลดสเปคเงินทอนนะหรือว่าเรื่องอะไรเรื่องสติ๊กเกอร์ต่างๆมันก็ไล่ทั้งหมดนะครับอันนี้นะโอเคครับโอเคนะขอบคุณครับโอเคครับน้องครับภาค7ภาค7นะโอเคครับครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นวันนี้ทางบิ๊กโจ๊กรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักชานนะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ทางบิ๊กโจ๊กก็จะเดินทางเข้าไปที่สำนักงานตรวจการตรวจเงินแผ่นดินนะครับเพื่อติดตามแล้วก็รับหลักฐานความคืบหน้าคดีหัวประมูลของกำนันนกนะครับคุณผู้ชมเบื้องต้นทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกไว้ว่าทุกอย่างจะเบื้องต้นทางบิ๊กโจ๊กบอกไว้ว่าทุกอย่างจะคลี่คลายช่วงเย็นนี้เพราะว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยเข้าไปเพื่อรับหลักฐานแล้วก็ข้อมูลความคืบหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหัวประมูลการจ่ายภาษีเรื่องของอาวุธปืนที่ยึดได้เมื่อวานนี้สิบกว่ากระบอกว่ามีการใช้ก่อเหตุหรือว่ามีการใช้ข่มขู่ผู้ร่วมประมูลคนอื่นหรือไม่เย็นนี้จะรู้กันนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ยทั้งหมด15ตัวตอนนี้สามารถกู้ได้แล้ว13ตัวนะครับซึ่งภาพเนี่ยชัดเจน 100% ข้อมูลครบถ้วนแต่ว่าอีก2ตัวเนี่ยจะเป็นในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการกู้คืนได้ต้องใช้เวลานะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทุกอย่างเย็นนี้ในที่ภาค7นะครับตำรวจภูธรนอกจากภาค7จะมีการสรุปอีกครั้งหนึ่งของบิ๊กโจ๊กว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชมครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บิ๊กโจ๊กเข้าไปรับความคืบหน้านะครับหากมีอัปเดตอย่างไรอีจันจะมาอัปเดตฟังคุณผู้ชมครับค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะก็มีทีมข่าวอีจันเกาะติดอยู่ที่ตำรวจภูธรภาค7นะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีในตอนเย็นนี้นะคะซึ่งทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะก็จะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองเลยเมื่อสักผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ากล้องวงจรปิดที่บอกว่ามีการหนีกระเจิงเนี่ยทางบิ๊กโจ๊กบอกนะคะว่าก็ได้รับรายงานมาว่าวินาทีที่มีการยิงก็จะเห็นว่าในภาพเนี่ยชุลมุนแล้วก็มีการหนีกระเจิงแต่ว่ารายละเอียดที่ชัดเนี่ยตอนเย็นนี้ค่ะก็จะเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งนะคะหากมีความคืบหน้าคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในเพจอีจันเลยนะคะตอนนี้ทีมของอีจันเราสแตนบายอยู่ที่นั่นแล้วค่ะ